เดี๋ยวนี้นะว่าไงล่ะคะคุณทำเกี๊ยวให้กินหน่อยได้ปะได้สิคะทาดาเกี๊ยวคือตัวแทนของครอบครัวต้องห่อให้ดีไส้ต้องแน่นแป้งต้องเหนียวเหมือนครอบครัวที่จะไม่แยกออกจากกันนี่ค่ะทาดาเชิญชมวิธีทำเกี๊ยวน้ำของอรุณาสูตรอเมริกานะคะมีขนมจีบแถมด้วยเราใช้กุ้งสับกับเนื้อหมูติดมันนะคะสัดส่วน1ต่อ3ค่ะขยำให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่แห้วสับลงไปนะคะอันนี้เป็นสูตรลับของเกดเองค่ะแล้วก็ข้าวโพดนึ่งนะคะต้นหอมผักชีค่ะอย่าลืมใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยสับลงไปด้วยนะคะใช้มือนะคะขยำให้เข้ากันค่ะแล้วปรุงรสด้วยรสดีรสหมูนะคะ1ช้อนค่ะซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะนะคะสัดส่วนเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งนะคะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมครึ่งนะคะซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ค่ะเกใส่ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับพอร์ชั่นนี้ใส่ซีอิ๊วดำฝาเขียว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันนะคะก็โรยแป้งมันลงไปนะคะที่3หยิบมือนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้มือผสมได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ไส้เกี๊ยวนะคะพร้อมที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะอย่าลืมปิดพลาสติกคลุมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาทำการห่อเกี๊ยวกันค่ะเราจะใช้ไข่ไก่1ฟองนะคะไว้เป็นกาวในการติดแป้งเกี๊ยวนั่นเองค่ะใช้แป้งแบบแผ่นกลมนะคะตักไส้มาวางตรงกลางนะคะแล้วก็ทำการเอาไข่แปะเลยค่ะแบบนี้เกดจะใส่ไส้เยอะมากๆนะคะจากนั้นก็จับจีบเลยนะคะจีบแบบเกี๊ยวน้ำอรุณาเลยค่ะเราจะจับจีบนะคะได้ประมาณ6จีบนะคะก็จะได้รูปทรงที่สวยงามสมมาตรดีเลยค่ะการจับจีบแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาเกี๊ยวนี่นะคะเอาไปทำเหมือนเกี๊ยวซ่าได้ด้วยนะคะก็คือเราเอาไปทอดบนน้ำมันที่ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะเป็นวิธีการทอดเกี๊ยวซ่าค่ะลองมาดูอีกอันนึงค่ะนี่นะคะเกดจะเอานิ้วกลางนะคะใส่แทรกไว้ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งเขาติดกันนะคะตอนที่เราพับนะคะแล้วเราก็ย่นตัวแป้งมานะคะแป้งนี้ซื้อมาใหม่ๆก็ทำได้เลยนะคะอย่าให้ตากลมนะคะมันจะนิ่มมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเกี๊ยวน้ำอรุณาสูตรอเมริกาค่ะสวยงามน่าทานนะคะจากนั้นเราก็เอาไปเข้าช่องฟีดทิ้งไว้ค่ะคราวนี้เรามาทำน้ำซุปกันค่ะนี่นะคะเป็นเกี๊ยวที่เราแช่เข้าช่องฟีดไว้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาปรุงนะคะในส่วนของน้ำซุปนะคะนี่พอน้ำเดือดเกดก็ใส่เกี๊ยวลงไปนะคะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวกับน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นถ้วยเล็กๆนะคะทำให้ลูกชายกินค่ะอุ๊ยไม่ใช่สิทำให้นุดากินค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกี๊ยวน้ำอรุณาสูตรของทางฝั่งอเมริกาค่ะเพื่อนๆอย่าลืมทำเกี๊ยวนะคะให้กับคนที่เรารักทานนะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทานได้บ่อยๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะ